สลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่า เรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วเราไปอาบน้ำละหมาดแล้วแต่คราวนี้เนี่ยไปคุยเพลินหรือทำธุระเพลินคราวนี้จะละหมาดก็เกิดการสงสัยว่าเอเราเสียน้ำละหมาดแล้วหรือยังอย่างนี้เนี่ยถือว่าเสียน้ำละหมาดหรือไม่ต้องไปอาบใหม่หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าถ้าเราเคยไปอาบน้ำละหมาดแล้วแล้วก็เวลาผ่านไปเราสงสัยว่าเอ๊เราเสียน้ำละหมาดหรือเปล่าผายลมหรือเปล่าอันนี้ให้ถือว่าเรายังมีน้ำละหมาดอยู่สามารถไปละหมาดได้เลยครับอันนี้ก็คือให้พวกเราได้รู้นะครับถ้าสงสัยว่ามันเสียหรือว่าเสียหรือยังไม่เสียให้ถือว่าไม่เสียน้ำละหมาดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์